แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนพุทธคนต้องซ่อนแอบจากเดย์17ขนกากเอ้าสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะมาซ่อนแอบจากเดย์17นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รู้แล้วว่าไอตัวที่มันอยู่ข้างสุสานในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวดำๆสูงๆมืดๆนะครับตัวใหญ่มากนะมันคือเดย์17ครับในเมื่อมันตัวใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องหาที่ซ่อนแอบที่ที่มันอยู่ต่ำที่สุดนะครับหรือว่ามีอะไรบังอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพวกต้นไม้แต่ผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีที่คิดสั้นเกินไปหรือเปล่านะโอเคงั้นนกก็จะแอบขอบแมปละกันนะเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเจ้าเดย์17นี้ก็จะออกมาไล่ล่าพวกเราแล้วนี่เลยครับนี่เลยโซนนี้เลยอ๋อฮะอ๋อมุมนี้ผมคิดว่ามุมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยปิดมุมได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนเทพซ่อนแอบจากเดย์17กันเลยดีกว่านะครับคนเทพโจโจสวัสดีครับผมคนเทพเองนะวันนี้คนเทพก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับเดย์17นะเดย์17นะครับก็ไม่รู้นะมันเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงที่แบบว่ามันเป็นตัวสีดำทมึนนะครับแล้วก็แบบตัวใหญ่มากนะครับผมคิดว่าก็น่าจะแบบพอๆกับไซเลนเฮดป่ะแบบอารมณ์มาถึงเรื่องขนาดตัวนะแบบตัวใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะไอไซเลนเฮดเนี่ยมันก็จะเป็นเปรตใช่ไหมมันก็จะผอมนะครับแต่ว่าไอเดย์17เนี่ยมันก็แบบขารู้สึกว่าจะขาเล็กนะผมเหมือนผมเคยเห็นนะเหมือนเคยเห็นยังไงไม่รู้อ่ะแบบเหมือนขามันจะเล็กๆแต่ว่าตัวเนี่ยตัวอ้วนมากเลยครับตัวใหญ่มากนะโอเคก็ในเมื่อมันตัวใหญ่ใช่ป่ะผมก็จะหาที่แอบตรงไหนดีเอาในบ้านไหมเฮ้ยผมว่าตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงถ้ำเนี่ยผมคิดว่ามันแอบได้นะเว้ยแต่ว่าต้องแรนดิ้งดีๆนะสิเฮ้ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในโซนที่กักบริเวณอยู่นะฮะลงไปเลยแย่โอ้โหผมบอกเลยว่าโอ้โหแอบสบายเลยครับตรงนี้นะหาที่เอ้ยแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ลงมาตรงนี้หรอกมั้งนะเพราะว่าโอ้โหมันใหญ่มากครับคุณผู้ชมมันใหญ่มากอ่ะแล้วแบบโอ้โหมันมีแยกเยอะเนาะงั้นเอาสุดป้ายเลยละกันนู่นครับสุดนู่นเลยสุดขอบแมปนะแต่มันผมไม่รู้ว่ามันไอ้นี่หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ไปได้นะครับก็หมายความว่ามันไม่ได้ถูกกักบริเวณนั่นเองเอาข้างล่างด้วยอ่ะนี่ผมว่ามุมนี้แหละครับดีที่สุดแล้วนะบอกเลยว่ามันไม่มีทางหาผมเจอแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้ากันเลยนะครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เอ้ยผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบนะซ่อนตัวนะจากเดย์17นะครับเดย์17นะก็มันเป็นเหมือนไม่รู้นะเหมือนพายุป่ะมันเป็นเหมือนพายุอะไรอย่างนี้แหละแต่แบบตัวมันใหญ่มากนะก็นั่นแหละผมคิดว่ามันน่าจะเข้าบ้านคนได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแอบตามบ้านนี่แหละสเต็ปเดิมนะแอบในบ้านนะครับคืออุ้ยแต่ผมว่าถ้าแอบในบ้านก็ต้องเนียนๆหน่อยนะครับคืออย่าประมาทนะไม่ใช่แบบว่าไปแบบยืนกลางบ้านอะไรเงี้ยต้องแบบมันต้องมีมุมแอบด้วยเว้ยซึ่งผมเนี่ยจะแอบในห้องน้ำนะครับก็หวังว่ามันจะคงเข้ามาไม่ได้นะครับ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้าแอบเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะแอบยังไงกับ Day 17พระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาโชว์สเต็ปการซ่อนแอบจาก Day 17แบบ350%นะโอเคนะครับก็Day 17นะครับมันก็เป็นพายุใช่ป่ะมันเป็นพายุอะไรอย่างนั่นแหละเออแต่ว่ามันไม่ใช่พายุแบบหมุน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 นะมันเป็นมันเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างนึงอะแต่แบบตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นตัวสีดำทะมึนนะก็คือแบบโอ้ดำมากมองกลางคืนนี่แทบจะไม่เห็นตัวเลยนะโอเควันนี้พระเจ้าก็จะมาแอบจากมันกันใช่ครับพระเจ้าอุ้ยมันจะเนียนเหรอมันไม่เนียนสิมันใต้ต้นไม้เหมือนเดิมได้ไหมแอบแบบว่าไม่คิดเยอะนะแล้วถ้าแอบตรงกลางอะมันจะเป็นยังไงเราผมคิดว่าไม่ได้ว่ะมันถ้าแอบใต้น้ำหรอไม่ได้ดิพระเจ้าเอ้ยพระเจ้าก็กลัวตัวเองจะแบบหายใจไม่ได้โอเคงั้นก็คงต้องเป็นใต้ต้นไม้นั่นแหละเอาต้นนี้ดีไหมเอ้ยมันจะเนียนเหรอมันจะเนียนเหรอโอ้ยใต้ตรงเนี้ยได้นะลองดีกว่านี่โอ้มันขึ้นตรงนี้เออได้ขุดได้2บล็อกเออนี่แอบตรงนี้เลยเออแอบในต้นไม้อ่ะครับน้องๆเออโอเคครับอีกไม่กี่นาทีday 17นะครับก็จะออกมาไล่ล่าพวกเราทั้ง4คนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการซ่อนแอบจาก day 17ด้วยนะฮะโอเคขอตัวเก็บเสียงเก็บนู่นเก็บนี่ก่อนแล้วกันหมดเวลาฮ่าๆสวัสดีครับทุกคนผมคือ Day 17หรือว่าพายุยักษ์นั่นเองนะเฮ้ยมันเหมือนพายุเหรอเนี่ยเอาเป็นว่านะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตสีดำทะมึนที่มีขนาดใหญ่กว่าไซเรนเฮดหรือว่า SCP ไอติมวอร์นะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะผมก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทั้ง4คนที่กำลังซ่อนแอบอยู่ในขณะนี้นะก็ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าไปโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในตัวบ้านก่อนละกันนะเพราะว่าday 17เนี่ยสามารถเข้าบ้านได้แต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูกันที่สุสานก่อนเผื่อประตูปิดหน้าเผื่อมันจะมีใครทะลึ่งแบบเข้ามาแอบในนี้นะโอเคเช็คให้ทั่วก่อนไม่น่าจะมีนะแต่ว่ารอบที่แล้วไม่รู้สิรอบที่แล้วเหรออาจจะมีคนเคยมาแอบตรงนี้ป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นสุสานมันอาจจะแอบได้หรอมันเป็นหลุมศพอ่ะเนาะใครเขาจะฝังศพคุณหลุมฝังตัวเองในหลุมศพล่ะไม่มีนะโอเคแอบตามบ้านหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันเอาหลังนี้ก่อนเลยหลังนี้โอเคไม่มีอะไรหลังนี้ต่อเลยเป็นบ้านของคนกากนะโอเคชั้น1ไม่มีอะไรชั้น2โล่งมากแล้วใต้ล่างล่ะเดี๋ยวมาดูใต้ล่างหน่อยสิใต้ล่างไม่มีคนห้องน้ำไม่มีคนโอเคเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ได้แอบในบ้านกันวะมันอาจจะไปแอบแบบข้างนอกบ้านก็เป็นได้มาเรามาดูกันที่บ้านของพระเจ้ากันต่อเลยหูเวลาก็ผ่านไปแล้ว1นาที20กว่าวิอีป้าเอ้ยต้องรีบหาแล้วห้องครัวไม่มีอะไรห้องน้ำโอเคห้องน้ำไม่มีอะไรใต้บันไดก็ไม่มีเหมือนกันแล้วชั้นที่2ล่ะชั้นที่2ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยมันไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้ my god โอเคมันอาจจะแอบตรงนี้ก็ได้นะบ้านของคนเทพนะแบบอาจจะแบบมาแอบรวมกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เรามาดูชั้นที่1ก่อนไม่มีอะไรชั้นที่2ไม่มีอะไรแล้วชั้นที่3ล่ะชั้นที่3ก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหผ่านมา2นาทีหรือเวลาอีกแค่3นาทีเท่านั้นมันก็จะหมดเวลาแล้วใต้นี้ล่ะในห้องน้ำนี้ล่ะมีไหมแฮกเกอร์แฮกเกอร์เรียบร้อยเราก็ได้เจอแฮกเกอร์ไปแล้วนะโอเคก็ดูทุกหลังแล้ว
ก็มีแค่โอ้ติดมันก็มีแค่คนเดียวที่ซ่อนแอบโอเคเพราะฉะนั้นเราก็โอ้ต้องมานั่งหาแบบข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากโอเคงั้นเดี๋ยวจะดูแบบตามขอบๆแล้วกันนะตรงนี้เหรออูอะไรตายเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีคนแอบหรอมั้งโอเคเดี๋ยวดูแบบตามแถวๆเนี้ยขอบๆอ่ะมันอาจจะมีเว้ยกระตุกมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่ามีคนมาแอบก็ได้นะเพราะว่าตามขอบตรงเนี้ยมันก็จะแบบมีรูนี่ไงมีรูด้วยฮ่ารูนี้น่าสงสัยนะอ้าวคนกากนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยตายนะเหมือนจะเนียนแต่ก็ไม่นะครับเพราะว่ารูมันเบลอเทอมากเลยนะคือแบบมันสังเกตง่ายมากว่าแบบเอ้ยมันจะมีคนมาแอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออนะโอเคหมูมีทะเลทรายด้วยเหรอเนี่ยแถวนี้ทะเลทรายแล้วรูนี้ล่ะโอเคไม่มีคนเว้ยโอเคเราเจอแฮกเกอร์กับคนกากใช่ไหมมันก็เหลือคนเทพกับพระเจ้าวะเฮ้ยไม่ดิเหลือใครนะเอ้ยเดี๋ยวนะเราเจอใครไปนะแฮกเกอร์กับคนกากโอเคเหลือ2คนครับก็คือคนเทพกับพระเจ้านั่นเองโอ้ my god นี่มันเวลาผ่านไป3นาทีโอ้โหเกือบ4นาทีแล้วโอ้โหจะหาทันไหมนี่และโอ้โหตรงนี้ไม่มีคนครับโอ้โหเราแค่สำรวจขอบแมปนี่มันก็น่าจะแบบกินเวลามากๆโอ้โหตรงนี้ไม่มีคนครับข้างหน้าก็อาจจะมีนะมันเป็นหลุมเอ้ยมันเป็นเดือดแบบลิ้นพันมันเป็นหลุมนะครับตรงนี้นี่เป็นหลุมดูดิมีบ้างไหมโอเคไม่มีนะครับไม่มีอุ้ยข้างหน้าเป็นน้ำว่ะเป็นแอ่งน้ำว่ะต้องดูละมาละแอ่งน้ำโอ้โหไม่น่าจะมีใครมาแอบใต้น้ำนะครับผมคิดว่าคงไม่มีหรอกคนมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครกล้าทำเสียด้วยซ้ำตรงนี้ก็ไม่มีคนครับผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสำหรับคอมแมปเวลาเรามีเวลาอีกแค่30วินาทีสุดท้ายโอเคงั้นก็ต้องหาแบบตามรอบๆบ้านอ่ะอีก30วิครับมันจะทันเหรอผมคิดว่าไม่น่าทันนะครับหมู่43วิแล้ววะโอ้ my god my god ตามต้นมงต้นไม้เนี่ยแถวนี้มีไหมฮะมีไหมโอ้ผมว่าไม่น่าทันครับเวลาใกล้หมดแล้วอีก3 2 1โอเคหมดเวลาแล้วฮะโอ้โอเคครับผมก็หาได้แค่2คนนะก็คือคนกากกับแฮกเกอร์นะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาประมาทเกินไปนะที่แบบเฮ้ยแม่งไม่มาหรอกมั้งแต่จริงๆก็มานะครับอย่างเช่นในบ้านเงี้ยถึงผมจะตัวใหญ่แต่ผมก็มีความสามารถที่แบบว่ามุดเข้าไปในบ้านได้ไงผมโหดป่ะล่ะแล้วบ้านก็ไม่พังไม่เสียหายด้วยนะครับเทพเกินอ่ะเฮ้ยโอเคนะครับก็ผู้รอดชีวิตก็จะเป็นคนเทพกับพระเจ้านะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปแอบที่ไหนนะครับแอบเนียนมากผมขอชื่นชมเลย2คนนี้นะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้นะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะพวกเราอะไรล่ะผมคนเดียวนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ